ขั้นตอนสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงกองกำลังมืดพยายามทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแม้ว่าพวกเขารู้ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่วันแรกของแผนการของเขาตอนนี้แผนการของพวกเขาล้มเหลวพวกเขาต้องการทางออกและกำลังพยายามอย่างดีที่สุดเพื่ออยู่ในอำนาจและลากจิตวิญญาณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และก็โกรธมานานแสนนานใกล้ถึงจุดจบแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรนั่งพักผ่อนคุณอยู่ระหว่างการต่อสู้ครั้งนี้คุณมีทางเลือกที่จะทำคุณจะสอดคล้องกับพลังแห่งแสงหรือยอมแพ้ต่อความกลัวและความเลอะใจหลายคนยึดมั่นในความเชื่อเก่าๆนั้นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงต้องทนทุกข์ทรมานจากความวิตกกังวลและซึมเศร้าพวกเขาไม่ตระหนักว่าพวกเขาควบคุมชีวิตของพวกเขาเองและความคิดของพวกเขาสร้างความเป็นจริงของพวกเขาความคิดของเราสร้างความเป็นจริงของเราถ้าคิดอะไรมากพอมันก็เข้ามาในกายภาพคุณสามารถใช้จินตนาการของคุณเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณจากชีวิตที่ต้องดิ้นรนและความกลัวเป็นหนึ่งในความสำเร็จและความสุขสิ่งที่คุณเชื่อกลายเป็นความจริงของคุณมันง่ายแค่นี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมการมองโลกในแง่บวกและสงบถึงแม้ว่าทุกอย่างรอบตัวเราจะดูบ้าและวุ่นวายก็ตามมันจะมีช่วงเวลาที่ผู้ชายจะอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีซึ่งกันและกันและกับทุกชีวิตบนโลกที่สวยงามของเราร่างกายของเราจะกลายเป็นร่างแห่งแสงสว่างและเราจะสามารถเดินทางไปได้ทุกที่ในจักรวาลด้วยความคิดเดียวคุณอยู่ท่ามกลางการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่คุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยสร้างความตระหนักรู้บนโลกและเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นสู่มิติที่5ทุกวันคุณต้องเผชิญกับทางเลือกที่จะนำคุณไปในถนนใดทางหนึ่งหรืออีกทางหนึ่งแต่มันมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่าสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาร่างกายของคุณสหพันธ์กาแล็กติกมีตัวแทนจำนวนมากบนโลกที่ทำงานร่วมกับบรรพชนที่ขึ้นสู่การนำทางมนุษยชาติในช่วงเวลาที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องจดจำคือคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวจักรวาลเต็มไปด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจสำหรับทุกชีวิตคุณแค่ต้องเอื้อมมือและยอมรับมาคุณต้องจำไว้ว่าคุณเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ต้องตัดสินใจที่จะใช้ในรูปแบบทางกายภาพเพื่อทดลองกับดาวเคราะห์ดาวนี้ในระดับความหนาแน่นในปัจจุบันคุณเลือกที่จะอยู่ที่นี่ในช่วงเวลาเหล่านี้เพราะคุณรู้ว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในสติและช่วยเหลือมนุษยชาติในกระบวนการตื่นรู้ของมันฉันเห็นมนุษย์จำนวนมากยังคงดำเนินงานจากความคิดที่มาจากความกลัวแต่ฉันยังเห็นแสงสว่างมากมายจากทั่วโลกทั่วทุกมุมโลกเมื่อผู้คนเริ่มเปิดใจและใจของพวกเขาสู่ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงหลายคนเบื่อกับการใช้ชีวิตด้วยความกลัวเกลียดและไม่ไว้ใจและถึงเวลาที่จะต้องกลับมาสู่ความรักสันติภาพและความสามัคคีจิตวิญญาณของพวกเขาปรารถนาอย่างมากสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้แต่ตัวร่างของพวกเขาอาจกลัวมันจะทำตามใจอย่างหรือปล่อยให้ความกลัวความสงสัยหลอกลวงคุณเป็นมากกว่าที่คุณสามารถจินตนาการได้
คุณเป็นพระเจ้าแห่งแสงสว่างบริสุทธิ์ที่เลือกที่จะปลุกเสกบนโลกเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงฉันอยู่ที่นี่เพื่อทำในสิ่งต่างๆง่ายขึ้นสำหรับคุณภารกิจของฉันคือการช่วยเหลือคุณในขั้นตอนสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วเพราะนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณได้ทำงานเพื่อความท้าทายและความยากลำบากทั้งหมดที่คุณประสบในแต่ละวันเป็นส่วนหนึ่งของแผนจิตวิญญาณของคุณมันเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเติบโตและขยายตัวเป็นพระเจ้าพวกเขาจะทำให้คุณพัฒนาเป็นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองบางสิ่งบางอย่างที่เกินกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่ห่างไกลหรือนามธรรมมันเกิดขึ้นในขณะนี้ในทุกๆช่วงเวลาและมันเกิดขึ้นภายในตัวเราแต่ละคนหลายคนอาจคิดว่าพวกเขาไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆในตัวพวกเขาแต่ฉันรับรองว่าพวกเขามีบางคนคนบางคนเช่นคุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ในตัวคุณเองและคนอื่นๆเพราะคุณอนุญาตให้ตัวเองตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ในขณะที่คนอื่นตาบอดเพราะพวกเขากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาลืมตากับหัวใจไปยังธรรมชาติที่แท้จริงของพวกเขาธรรมชาติที่แท้จริงของพวกเขาแต่ไม่มีอะไรกลัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวหรือกังวลเราทุกคนได้รับการปกป้องจากอันตรายจากพระเจ้าและสิ่งมีชีวิตที่รักอื่นๆอีกมากมายในรูปแบบจิตวิญญาณแต่เราต้องเชื่อว่ามันจะมีชีวิตอยู่คุณอยู่ที่นี่เพื่อยกระดับใหม่ๆระดับที่คุณจะเข้าใจในศักยภาพและพลังที่แท้จริงของคุณในที่สุดคุณเข้าใจมันคุณเราได้รักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างกับคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาร์มโฮออโรราเลนเอกราชทูตสหพันธ์กาแล็กติกครับบทข้อความก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมหากข้าพเจ้าได้สื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดทำให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งขอบารมีพระโพธิสัตว์มัจจุศีบารมีบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกๆพระองค์โปรดเมตตาประทานอภัยเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ